ยังเต้นก่อนเต้นก่อนมาแล้วแต่ยังไม่มีคนไหนยังไม่ขึ้นเลยไหนขึ้นยังไม่ได้แชร์แค่ไม่ได้เข้า Facebook เออมาแล้ว1ครับสวัสดีครับอาจจะตวัดอะไรมาแล้วครับสวัสดีครับให้คนดูแล้วมาอีกแล้ววันพุธ 20:00 นิดๆพบกับพวกเราทีมงานบาร์เบอร์บอมครับผมนะพบกับพวกเราเช่นกันเช่นเดิมไม่เช่นกันฝากคนไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้อาจจะเข้าฉากกัน2คนครับผมก่อนเพราะว่าลีโอไปรับตัวนักร้องใช่ครับรับในแบบมาตอนนี้กำลังขับรถอยู่ตอนนี้นั่งนั่งสองแถวมาใกล้ถึงแล้วนั่งหรือนั่งนั่งครับนั่งนั่งกับเอกลงเครื่องแล้วก็มานั่งเรือมาลงสุดยอดเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับกดแชร์ให้พวกเราครับตอนนั่งงานบาร์เพื่อบอมครับใช่ครับตอนนี้นะฮะทุกๆท่านกำลังรับชมอยู่ทาง Facebook Fanpageบาร์เบอร์เบนโอ้โหคอมเมนต์ออฟฟิเชียลสุดยอดเลยครับผมวันนี้เราจะมาตัดทรง Back to Basic ครับผมก็คือ High Skin Fade โอ้โหสุดยอดครับนะครับก็คือ High Skin Fade ครับวันนี้เราจะได้รู้เรียนรู้วิธีการเฟดด้วยใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีพี่สวัสดีครับ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 ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้ภาคเสียงสัญญาณชัดเจนไม่ชัดเจนเรากดอะไรดีวันนี้วันนี้กดอะไรดี5เอาเลข5เลข5ไปอันนี้โอบอกให้กดเลข5ครับผมถ้าสัญญาณชัดเจนยังไงนะครับกดเลข5นะครับผมภาพและเสียงชัดเจนใช่ครับเลข5ครับผมครับผมสุดยอดก็นี่กี่คนดูขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้12,000แล้วครับตอนนี้12,000เลยเหรอใช่ครับโอ้โหเขาทำไม่ทำอะไรนะจะทำตัวไม่ถูกมาสุดยอดเลยครับวันนี้เราโอ้จะตัดทรงผมคริสบาวครับผมคริสบาวนี่ก็คือชื่อทรงว่าอะไรทรงคริสบาวเลยทรงคริสบาวขอขึ้นต้นสักท่อนหนึ่งครับอะไรนะครับชื่อเดี๋ยวเขาย้อนแซวกันสวัสดีก็คือถ่ายพวกเรามาด้วยก็คือเป็นคริสบาวเนี่ยเขาก็จะเป็นนักร้องฮิปฮอปแล้วก็มีทรงผมที่หลากหลายใช่ครับแต่ว่าเราเลือกมา1ทรงก็คือทรงไฮสกินเฟดจากผมแต่ว่าข้างบนคริสบาววันนี้ก็จะไม่ได้สั้นมากน่าจะเป็นเบอร์8เบอร์8อะไรอย่างนี้ครับผมนะครับสุดยอดเลยครับเลข5มาแล้วครับเลข5มาแล้ววันนี้ก็มาเรามาช้าไปสัก5นาทีครับผมติดงานอยู่นะก็ติดภารกิจหลายอย่างครับมันมีลูกค้ามีอะไรแล้วก็นายแบบด้วยเพราะว่านายแบบมาจากอเมริกาใช่นายแบบมาจากอเมริกาเพราะว่าเพิ่งเข้าประเทศได้ใช่ครับผมประเทศเปิดประเทศพอดีถูกต้องก็เลยเชิญนายแบบจากใส่เสื้อคอต่อมาเลยตอนนี้น้องโยไปรับนายแบบอยู่ครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าเนี่ยคริสบาวเนี่ยบอกว่าเป็นคริสบาวเปิดตัวเลยไหมครับว่าเขาจะเป็นยังไงเปิดตัวเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องขออนุญาตถอดแมสก์คริสบาวด้วยอย่าเพิ่งถอดกันได้คริสบาวก็กลัวขออนุญาตสวัสดีครับจ้าเฮ้ยพี่บอยคอมโบบอยคอมโบสวัสดีครับสวัสดีครับนานเลยวันนี้เจอกันนานสวัสดีทุกท่านครับฝากกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับกดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใช่ครับทุกท่านนะฮะกำลังรับชมอยู่ที่ Facebook Live ครับแฟนเพจครับเบนผมใช่ Official ครับวันนี้พวกเราก็จะมาตัดทรงคริสบาวไฮสกินเฟดนะครับโอ้โหยังไม่เชิญเลยมาแล้วมาแล้วอาจารย์พี่ตู่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือคริสบาร์ของผมเองวันนี้คริสบาร์มาแล้วโย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 อะไรจับยากเลยเล็กไม่มาแล้วฮะเอาเลยไหมเอาเลยครับเอาเลยมาเพราะว่ามันเลยใช่ครับถอดหมวกคริสบาร์ด้วยถอดหมวกแมสด้วยฮะเดี๋ยวตอนที่กล้องจับใกล้ๆเราขออนุญาตถอดเลยสาวคิดเลยโอ้โหสักแต่งหรือเปล่าดูรอยสักเท่ๆกันครับนี่
นายแบบหล่อมากค่ะอาจารย์ถูบอกพี่โตพี่บอมแก้งเกณฑ์ให้ดูฝั่งไหนกันครับฝั่งนี้โอ้โหสุดยอดมีลิปบาลสักนะลิปบาลลิปบาลก็จางๆหน่อยครับเลิกแมสนะนั่งเครื่องบินมาไกลไงลิปบาลนั่งบินมาไกลก็อาจจะรอยสักจางไปหน่อยไม่ได้เลยคุณครับผมพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้นั่งก้มอย่างเดียวพูดอังกฤษนะครับไม่ได้เลยโอ้โหสุดยอดเลยก็คุมผ้าแล้วเริ่มเลยใช่ครับนี่เราอาจจะไปกันเร็วๆเลยเพราะว่ามันเลยเวลามันเป็นใช่เดี๋ยวพวกเราอาจจะมีภารกิจต่อไปนี่ฮะในแบบของใจใช้แบบแตกต่างกันนะตามผมต้องรู้เหมือนกันก็ทักทายพวกเราได้นะรับชมจากที่ไหนจังหวัดอะไรครับผมคุยพิมพ์ทักทายพวกเรามาได้เลยครับผมนี่เขาไม่มาดูกันหรอยังไม่มีใครรู้ตัวตอนนี้ก็ฉีดน้ำก่อนฉีดน้ำก่อนเพราะว่าเราจะถ่ายกันหมดนายแบบรอพี่ต้องดูจนจบอาจารย์บอกอาจารย์ว่าพี่กิตเด้จบพี่ตู่บอกเอาเปล่าแห้งครับผมโอ้โหอะไรคิดว่าเป็นไรน้ำเข้าตาเด็กนั่งดื่มกายเนี่ยหัวทองด้วยก็ทักทายพูดคุยกับพวกเราได้นะฮะใช่ครับสวัสดีทุกท่านด้วยฮะรับชมจากที่ไหนก็บอกเล่าให้พวกเราฟังได้มีน้ำตาด้วยนี่ฮะน้ำตาเทียนน้ำตาเทียมตาเทียนโอ้โหมีดาวลูกไก่ข้างหลังด้วยนี่คิดเบาก็เป็นศิลปินที่ชอบที่คิดมากๆในตอนนี้ครับผมจริงๆคิดมานานละ10ปีแล้วก็ดังมาแล้วตอนนี้ก็ยังดังอยู่ครับผมทุกท่านน่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีคำถามไหมยังไม่มีเพราะว่ากำลังอึ้งกับพี่เบาอยู่ยังอึ้งพี่เบาอยู่คำถามยังไม่มามีดาวด้วยตอนนี้เลยในช่องเหมือนกันได้ไหมอยากรู้ตั้งแต่แรกว่าสามารถแอดไลน์ไปก็ได้ครับมาร่วมเรียนไลน์แอดมาร่วมเรียนนะครับสำหรับไว้ดูย้อนหลังแล้วก็ติดตามของท่านดีๆพวกเราได้มันก็ดีมันก็ตามใจเรานี่ค่าตัวแพงนะเนี่ยแพงเป็นแสนโอ้โหหลายแสนพันไม่ได้มาง่ายยิ้มเปล่าตักที่ไหนอ่ะเหมือนตักเหมือนข้างในนะตักตอนตักเมื่อไหร่ตอนล้างเลยใส่ตัวมันเลยพูดคุยทักทายพวกเราได้เลยนะฮะอย่าพึ่งอึ้งกับศิลปินนายแบบเราวันนี้นะดูทุกคนพึ่งอึ้งกันไปหมดเดี๋ยววันนี้ก็ใช้นี่มีหยดน้ำด้วยมีน้ำตาด้วยก็เอาน้ำตาตกในดีทุกท่านครับนี่เริ่มละเป่าจัดระเบียบเส้นผมอันนี้ข้างบนผมจะตัดเบอร์8ครึ่งนะครับใช้เบอร์8ครึ่งก็คือใส่เบอร์8แล้วก็เปิดหน้าไปจะเลี่ยนสุดเลยเป็น8ครึ่งใช่ครับถ่ายด้านบนนี่นะครับถ่ายเบอร์8นะครับเบอร์8เลยครับรอบหัวเลยนะครับครับนี่นะถ่ายละจะเช็คไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆครับตรงไหนที่รู้สึกว่าหนาก็ถ่ายซ้ำวนไปเรื่อยๆนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะเบอร์8ครึ่งพอใช่มั้ยครับครับอย่าๆต้องคิดบางมันต้องเย่ดิภาษาอังกฤษต้องมาเย่เย่เบอร์8นะครับเบอร์8นะครับ8ครึ่งนะครับข้างบนนะครับภาษาอังกฤษนี่ได้ด้วยคำได้ภาษาไทยอ่ะจะได้อยู่ไม่น่าเลยอ๋อปูมาภาษาอังกฤษได้ด้วยคำไงต่อยังช้างอ๋ออ่ะใครยังตอบล่ะใครยังช้างอีเลฟเฟนตอบอะไรฮะอะไรฮะ
คิดบ่าวตันนะคิดบ่าวตันนั่งบินมาไกลฮะเยอะโอ้ต้องปลุกให้คิดบ่าวเลยโอ้อ้าวผมก็ไม่รู้มุกนี่นะครับเบอร์8ครึ่งนะครับเบอร์8ครึ่งนะครับทั้งหัวเลยวันนี้จะมาตัดทรงอะไรนะจ๊ะไฮสกินเฟดโอเคไฮสกินเฟดนะครับเดี๋ยวขอโทรศัพท์เดียวเปิดเพลงฮะเปิดเพลงเปิดเพลงอ๋อเปิดเพลงอ๋อคิดบ่าวอยากฟังเพลงเพลงอ๋อเปิดเพลงพูดคุยเชื่อมต่อยนะพูดคุยทักทายพวกเราได้นะฮะทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาเป็นคิดบ่าวทำไมครับอึ้งกันไปเลยฮะอึ้งทุกท่านทุกท่านอึ้งอย่าว่าแต่ทุกท่านอึ้งเลยฮะเรายังอึ้งกันเองเลยสวัสดีครับคุณณัฐิชาครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ไม่มีใครพูดคุยกับเราเลยนะรับชมจากที่ไหนอะไรยังไงทักทายพูดคุยทักทายกันได้นะครับสงสัยอะไรนึกว่าเนี่ยขั้นตอนนี้มันยังไงพี่มีน้ำสวัสดีครับอะไรยังไงครับใช่ครับผมสามารถถามทักทายพวกเราได้เลยนะฮะเนี่ยตอนนี้เราใช้เบอร์8ครึ่งไถผมด้านบนออกก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะเหลือด้านบนเนี่ยไว้ให้มีเนื้อผมยาวหน่อยครับผมเพราะว่าคริสบาวก็ต้องไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขายังไม่อยากตัดสั้นเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปตอนนี้คริสบาวของเก่าได้ไหมได้เลยคงถ้าคุมสวยจังขอบคุณฮะสวัสดีครับชอบก็สั่งได้ทางเพจเลยครับได้เลยครับใช่ครับรีบเลยนะฮะผ้าคุมลายนี้สุดยอดเลยครับครับเพราะว่าของเรามีเยอะฮะรีบนิดนึงไม่เคยมีเยอะมีเยอะของมีเยอะเต็มกระดังเลยนี่แต่ว่าซื้อหน่อยมีหลายเหรียญมันสวยใช่ครับสวยรถใหม่จะได้เข้ามามั้งมันสวยใช้ดีด้วยสุดยอดเลยครับอันนี้ก็จะเก็บไปทุกมุมดูให้มันเสมอที่สุดนะครับการไถด้านบนนะฮะด้วยเบอร์8ครึ่งครับก็คือเบอร์8แล้วก็เปิดขยับฟันสุดเลยแล้วไถไปฮะต้องไถย้ำๆนะย้ำหน่อยไถซ้ายไถขวาย้ำๆหน่อยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเบอร์8ก็เขาเรียกอะไรมันก็จะไม่ได้กินดีเท่าเลยมันค่อนข้างยาวมันก็เลยจะอาจจะไม่ได้กินทั่วทุกเส้นบางทีเส้นผมมันหนีฟันอะไรเงี้ยใช่ครับก็ไถให้ทุกมุมหน่อยไถหวีช่วยด้วยก็ได้ครับหวีช่วยนิดนึงไถเก็บขึ้นไปเรื่อยๆตามลักษณะของกระโหลกศีรษะใช่ครับผมใครอยากรู้อะไรก็สอบถามทักทายพวกเรามาได้เลยฮะพูดคุยกันก็สวัสดีพี่ๆน้องๆจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะฮะเช่นอะไรฮะสปป.เราสบายดีครับผมครับผมและกัมพูชาโซสไดโอ้โหเวียดนามซินจาวครับผมเมียนมามิงกาลาบากครับผมเกาหลีได้ไหมเฮโยโอ้โหเฮโยเกาหลีใต้นี่เลยฮะเกาหลีใต้ก็จะผ่านไปทางอ่านคอมเมนต์ไงครับใครคอมเมนต์เนี่ยพี่เลนนี่บอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสั่งแล้วครับของดีมากครับคมจัดเลยครับโอ้โหเลยครับโอ้โหคุณณัฐิชาบอกว่านายแบบขาวหล่อขึ้นหรือเปล่าคะขาวขึ้นหรือเปล่าคะข้างบนเบอร์8คุณลอสเต้ถามว่าข้างบนเบอร์8เหรอครับใช่ครับเป็นเบอร์8ครึ่งนะครับเราใส่ฟันรองเบอร์8แล้วก็เปิดหน้าฟันเรียกว่าอะไรนะลวนมันขยับฟันฮะเดี๋ยวอันยองเทคนิคการหน้าผากนะฮะใช้หวีเล็กกดเศษผมลงมานะครับนี่นะครับผมก็จะเป๊ะทุกเส้นแบบนี้เลยด้านหน้าตรงไหนที่เป็นมุมก็เหมือนกันนะครับครับผมเนี่ยผ้าคลุมกับแขนช่างกลมกลืนกันมาก
สุดยอดเลยครับไม่รู้เรื่องเลยเลคุณนู้นู้ถามว่าเลโอแถมฟันลองไม่ได้แถมนะฮะไม่จะมีไม่ถึงเบอร์8แต่รู้สึกมีถึงเบอร์4ใช่ครับจะมีเบอร์พิเศษให้ก็คือ 0.5 กับ 1.5 นะฮะใช่ครับประมาณนี้ครับเลโอครับอันยองนี่แสดงว่าเกาหลีน่าจะเป็นเกาหลีกลางหัวนี้ไล่เฟดครับผมด้านล่างนะครับครับไล่เฟดครับอันยองนี่ผมไม่ดูเลยว่าใครถ้าเกาหลีใต้อันยองนี้ไม่ใช่อันยองนี่อันยองนี่อันยองอ่ะถ้าเกาหลีเหนือใช่ไหมอันยองเจ้าโอ้โหสวัสดีครับพี่ตู่ครับใช่ครับพี่ตู่เขาบอกอันยองสำหรับตัวกันขอบที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นรุ่นทีเกรดนะครับครับราคาอยู่ที่850บาทพร้อมส่งนะฮะพร้อมใช้งานคมมากนะฮะตัวนี้ก็คมจริงๆสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะก็ใช้เก็บรายละเอียดไปเนี่ยใช่ครับไปให้เสมอกันดูใกล้ๆซูมมันไปเลยก็จะเห็นเนี่ยรอยสักคิสบาวเขาเป็นอย่างนี้ฮะนี่นะครับให้ขอบคมขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสปป.ลาวนะฮะสามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ดงโดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์โทร020-551-14244นะครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยอาจารย์ตุ้ยมาหรือยังวันนี้ยังไม่เห็นนะแต่สำหรับพี่น้องบ้านเราคนไทยก็เข้าไปดูได้ที่เพจนะครับไลน์แอดบับเบิ้ลเบรนไปได้เลยครับมีโปรโมชั่นมากมายแล้วก็สามารถรับชมไลฟ์ย้อนหลังของพวกเราได้ด้วยได้ทั้ง2ช่องทางนะใช่ครับ Facebook แล้วก็ไลน์แอดคิดบ้าทำไมคุณรู้เยอะเนี่ยทำไมคุณรู้เยอะเกินแล้วคุณบอกคุณเพิ่งมาถึงนี่อันนี้ก็กันขอบเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนนะครับไกด์ไลน์มาอะไรโอ้โหมาเร็วอันนี้ไม่ได้คิดเลยนี่นะครับคิดเปล่าตู้มือนะสู้เราก็พยายามจะให้คิดเปล่าไม่เหนื่อยไม่เจ็บตู้มือด้วยตู้มือต้านทำไมอ่ะติดแอร์เหรอตัวเดียวตอนนี้เราขั้นตอนไหนครับหรือว่าขั้นตอนการหน้าผากครับแต่เดี๋ยวเราก็จะมาไล่เฟสด้านข้างนะเพราะว่าตามที่สองก็คือเป็นเฟสสูงซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าหัวของจิตเนี่ยตัวราตัดเฟสคือตัดยากมากครับใช่ครับนี่คือเทคนิคเลยหัวจิตมันค่อนข้างที่จะเป็นคลื่นครับผมแล้วก็ผมเส้นใหญ่ด้วยครับในการเปรดก็จะค่อนข้างยากแล้วก็อาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่ายากจะทำสีผมอะไรเงี้ยไม่ได้โดยกำเนิดนะสีธรรมชาติธรรมชาตินะครับกิสบาวธรรมชาติตาอย่างเงี้ยเท่ลายด้านหน้าก็จะเห็นเป็นเหลี่ยมเป็นมุมแล้วสำหรับด้านหน้าเนี่ยครับเป่าก่อนได้ละครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่มุมนี้ก่อนเป็นคนมือสั่นไม่รู้จะทำไงดีให้เลิกสั่นมือโอ้โหมือสั่นไม่ให้เลิกสั่นแต่ว่ามันเกิดจากอะไรใช่อาจจะเป็นเพราะเกร็งหรือยังไงแต่ว่าก็จะใช้หวีสีลุงใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นลีโอก็สั่นอยู่นะช่วงหนึ่งโอ้ยประมาณทุ่มหนึ่ง
อันนั้นอันนั้นลิซึมมากพอสองทุ่มนี่เดินไปเซเว่นแล้วนั่นคนละสั่นครับน้ำสั่นสู้กลับมาคิ้วเลยนี่นะครับพี่บอมก็ใช้เลโอเจาะขอบเลยนะวันนี้ใช่ด้านล่างเนี่ยเราจะถ่ายจนเกรียนเลยนี่พี่มหาพี่มหาเฮงบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากใช่ครับเป็นเพื่อนดีกว่าครับใช่ครับผมเพื่อนๆกันทำตัวไม่ถูกเลยต้องว่าเป็นอาจารย์ใช่ครับสวัสดียินดีมากๆครับครับผมที่ไลฟ์พวกเรามันมีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆทุกท่านใช่ครับนี่เราก็วิธีการแล้วก็เจาะขอบปรับสามารถนำไปใช้ปรับปรุงปรับสไตล์แบบที่ตัวเองถนัดใช่ครับอย่างหัวเข็มนี้พี่ว่ามีเทคนิคอะไรไหมก็ไม่มีครับเพราะว่าเราเข้าใจอยู่แล้วเราตัดบ่อยแล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็ไม่ต้องการสูงมากครับเหนือเนื้อผมตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าในแบบได้บอกไว้ว่าอยากให้เหลือเนื้อผมไม่หน่อยนึงไม่ต้องเฟดสูงมากก็เดี๋ยวจะมีเทคนิคทำให้ดูนะครับผมสนใจแบบจะเล่นเลโอทักหาทางเพจได้เลยครับแอดมินได้เลยฮะทักแอดมินได้เลยแอดมินเราโอ้โหกำลังร้อนเลยตอนนี้ใช่ครับตอบมากพร้อมตอบเลยครับพร้อมตอบนะพร้อมตอบเลยเหลืออะไรไม่รู้มากมายเท่านั้นนี่เก็บไปเรื่อยๆครับโอ้โหสุดยอดนะก็จะใช้แบตเตอรี่เลโอเนี่ยไถเก็บด้านล่างไปเรื่อยๆใช่ครับมันไม่ใช่ฟันเฟดนะมันเป็นฟันแอปเปิลใช่ครับแต่เราก็จะทำแต่ว่าก็ใช้เฟดได้เหมือนกันใช้เฟดได้มันไม่แพ้ตัวที่เป็นฟันเฟดเลยใช่ครับสำหรับใครที่อยากรับคมเพิ่มก็ทำได้ก็ทำได้ก็สามารถไปคัสตอมเพิ่มเติมรับเพิ่มหรืออะไรก็ได้ครับผมแต่ว่าของเราคือเราใช้แบบเดิมๆเลยเราใช้เดิมเลยใช่แต่ต่อมาเราก็ชาร์จแบตแล้วก็ยาทั้งมันใช้เลยใช้แบบนั้นเลยซึ่งมันโอเคแล้วโอเคเราพอใจแล้วเราพอใจกับตัวนี้มากปัดคุณปัดเบาๆฮะรอยสักคิดว่าจะลบฮะรอยสักลบนะครับทักทายพวกเราได้นะครับครับผมหรือว่าสนใจสินค้าอะไรตัวไหนก็สามารถแคปไปสวัสดีนะครับพี่ปีนเข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับขอบคุณครับเห็นรอยสักสุดยอดแล้วครับขอบคุณย้อนหลังด้วยนะครับครับผมนี่แก้เลยสิขอบคุณล่วงหน้าฮะโอ้ยเดี๋ยวไปล่วงเดี๋ยวผมมันล่วงลงไปแล้วไม่เราอยากให้เห็นรอยสักคิสบาวไงคิสบาวนี่สักกล้วยด่างด้วยในไลฟ์สดราคาต่างกันไหมครับไม่มันจะมีช่วงโปรโมชั่นอยู่ใช่ครับมันจะมีในไลน์นะฮะในไลน์อ่ะมีโปรโมชั่นครับแอดไลน์เข้าไปได้นะฮะคือเข้าไปที่ค้นหาพิมแอดตัวแรกแล้วก็ Barber Brain นะครับพิมพ์ไปกดเข้าไปแอดไปเสร็จปุ๊บเข้าไปหน้าแรกเนี่ยมันก็จะมีโปรโมชั่นมากมายแล้วก็จะมีไลฟ์สดพวกเราย้อนหลังเนี่ย อยู่ด้านล่างขวามือทักทายแอดมินได้อยากได้สินค้าตัวไหนครับใช่ครับในนั้นมีโปรโมชั่นเยอะครับครับซื้อมีแล้วก็มีของแถมมีอะไรเงี้ยมากมายซื้อเป็นคู่ซื้อเป็นชุดอะไรเงี้ยแล้วจะได้แถมในเรื่องของฟันรองจะคุ้มได้ครับลุยเลยครับผมตอนนี้พี่บอมก็จะใช้หวีเก็บแล้วนะครับมาเมื่อกี้ด้านล่างพี่บอมใช้ทีเบตเก็บเป็นใช่ครับทางขยับฟันแบตเตอรี่ครับผมนี่สำหรับหวีสีชมพูเนี่ยนะฮะเราก็จะขายเป็นคู่นะครับ250บาทตอนนี้มีโปรโมชั่น1แถม1อยู่โอ้โห1แถม1ด้วยมีโปร1แถม1ฮะทักแอดมินไปได้เลยครับรีบหน่อยนะฮะสุดยอดเลยครับว่าโปรดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยโอ้โหสุดยอดเลยครับดีจริงไม่มีบ่อยนะครับเพราะว่าไม่มีบ่อยแต่อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งจัดไปนะครับนี่ก็จัดอีกรอบนึงแล้วก็รับไปตั้งอาทิตย์นึงไม่ได้บ่อยหรอกบ่อยทุกวันสุดยอดเลยครับก็ต้องแก้ไปเรื่อยฮะมันขนาดนี้แล้วนี่นะครับพี่บอมก็ใช้ 0.5 นะครับไถขึ้นมาให้มันเป็นขอบไอ้เค้าเรียกว่าอะไรสร้างไกด์ไลน์ให้มันแล้วก็เราก็ใช้หวีเก็บเนาะเพื่อให้มันเป็นเงาครับสุดยอดเลยครับนี่ติดเบาคันน่ะนี่ครับหัวพี่กิจก็จะมีอุปสรรคตรงนี้นะครับที่ว่าจะมีหลุมหน่อย
นะครับเนี่ยผมคิสบาวงอแงเลยวันนี้ก็ถือว่าตัดยากนะครับหัวนี้นะครับผมใช่ขนาดผมเป็นช่างแกงผมยังมองว่าหัวแดงตัดยากใช่ครับแล้วทำไมคิสบาวไม่บอกก่อนว่าตัดยากก็ไม่เป็นไรก็เราจะให้เห็นถึงการแก้ปัญหาด้วยเพราะว่ามันก็จะได้คือทุกคิดว่าช่างตัดผมทุกท่านก็คงเจอแหละลักษณะศีรษะที่มันหาตัดค่อนข้างยากครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเดินมาลูกค้าเขาอยากจะมาตัดทรงแบบเนี้ยแต่ว่าด้วยลักษณะศีรษะเขาอาจจะมีอุปสรรคอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นคลื่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับลองดูก็จะเห็นว่าพี่บอลมีเงาเงาด้านล่างนะครับนี่ครับผมใช้ 0.5 นะครับเอาไปปรับปรุง ใช่ครับใช้กันได้ครับเพราะว่าที่เราทำให้ดูก็จะเป็นวิธีที่เราใช้กันอยู่ครับผมคุณบอมเนี่ยเขาใช้ใช่กับเทคนิคนี้นี่ครับหนุ่มใต้หน้ามนครับนิวทักมาสวัสดีครับพี่ๆครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ดับเบิ้ลเลยรู้จักกันแถมให้หน่อยสวัสดีหลายรอบญาติเลยครับดูด้านนี้ว่าครับไล่เสร็จเลยนะครับผมนี่พี่บอกก็จะใช้หวีนะครับเห็นไหมเห็นครับเห็นนี่ก็จะใช้หวีเนี่ยครับค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับตั้งฉากหวีนะครับผมไม่ได้แนบนะครับพี่บอกจะไล่ด้วยหวีจบเลยใช่ไหมใช่ครับเขาเงินถนัดเรื่องหวีจริงใช่ชอบ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 ไหมเรื่องหวีนะจริงนี่นะครับมากเลยนะสวัสดีทุกท่านสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะฮะที่เพิ่งเข้ามานะครับทุกท่านกำลังรับชมอยู่ทาง Facebook Live แฟนเพจนะครับ Barber Brain Official ครับผมกับพวกเราทีมงาน Barber Bomb นะครับใช่ครับวันนี้เราจะมาตัดทรงอะไรฮะอะไรฮะไฮสกินเฟดแบบคิดบาวไฮสกินเฟดแบบคิดบาวนะครับครับผมนี่พี่บอกว่าตั้งหวีนะครับค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับโอ้โหนิวบอกว่าแทททูโหดจัดต้องหมุนให้ได้มั้ยไอ้สุดยอดเลยครับนี่แทททูสนใจไหมครับติดต่อพี่บอมได้นะครับนี่จะใช้เวลา3วันในการล้างนะครับแทททูตัวนี้สนใจบอกได้นะจ๊ะมากรุงเทพเมื่อไหร่ทักมาเลยนะจ๊ะกันน้ำกันด้วยใช่ครับต้องการไลน์ไหนอินบ็อกซ์มาได้ก่อนเลยนะใช่ฮะก็จะไล่ใช้หวีไล่ไปเก็บใช่ครับใช่ดาวลูกไก่นะสัญญาดาวคิดเบาคิดเบาเลยมาสักดาวลูกไก่สุดยอดเลยนี่เราเห็นมุมเนาะเห็นมุมใช่ไหมครับจะเห็นมุมตั้งหวีครับตั้งฉากเห็นว่าเริ่มตรงนี้อย่างน่าได้ใช่ไหมด้านนี้ไหมเดี๋ยวที่ว่าต้องแบบนี้เดี๋ยวโยงอย่างนี้เนี่ยได้เลยบอกพวกเราได้นะฮะมุมถ้ามันเห็นไม่ชัดหรือว่าอะไรยังไงบอกพวกเราเดี๋ยวพวกเราจะขยับแก้ไขให้ฮะจะได้เห็นวิธีการทำงานที่ชัดเจนแล้วก็ดูได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับบอกพวกเราได้ฮะเสียงเบาไปหรือว่าอะไรยังไงครับผมทักมาบอกพวกเราได้เลยทักได้เลยนะจ๊ะนี่ก็เป็นการเก็บด้านบนบอมก็จะไล่ครับเก็บไปด้านบนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับเลยนะฮะคิดเปล่ากลับจอมไหมยังจองเครื่องขากลับยังครับขึ้นเดี๋ยวขึ้นที่นครใจแอร์พี่สวัสดีครับสักที่ไหนครับคิดว่าสักที่ไหนสักที่ไหนครับข้างนอกนี่มีคนสนใจดาวลูกไก่นะเห็นไหมโอ้โหน่าจะเอาเดี๋ยวคิดว่าเอาจากนครใจจากนครใจแอร์ใช่ครับเรียกจัดแล้วคิดว่าฟังไม่รู้เลยอ๋อยากเลยเป็นต่างชาตินะมองก็จะไล่ไปด้านหลังละถึงด้านหลังละอันเนี้ยเราดูนะฮะด้านข้างก็จะเห็นเงาละเป็นเงาละใช่ครับโดยการใช้หวีแต่นี่มีคอหมูย่างขายทำไมครับมีฮะกินเปล่าต้องกินกินเปล่ากินคอหมูย่างแล้วน้ำตกด้วยใช่
ปกตินี่จะกินเสือร้องไห้นะครับใช้เสือชีต้าเนี่ยนะครับนี่แล้วก็ต้มยำปลาวาฬนะคิดบ่าวทุกวันใช่ครับกินเขาชอบอาหารแล้วก็ใช่ครับแล้วชอบกินกระเพาะยีราฟทอดด้วยนี่หลายอย่างครับคิดบ่าวบางทีก็กินช้างนะโอ้โหสุดยอดครับนี่แต่พูดถึงคิดบ่าวมีนี่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังวิเศษนะยกช้างได้สองมือเดียวนะคุณทำมันเล่นไปยกช้างคู่ใช่ครับขวดเขียวเฮ้ยไม่เอาดีกว่านี่ครับติดตัวทีเราจะไม่บอกให้คนดูรู้สวัสดีครับพ่ออารมณ์ครับผมสวัสดีครับพ่อคุณพ่ออารมณ์สวัสดีครับอิสบาวล็อกโอ้โหแค่เห็นรูปโปรไฟล์ก็รู้เลยครับชอบมากเลยครับชอบคิดบาวครับผมเดี๋ยวจะใบ้ให้คนไหนนะครับคนที่เขามีหนวดตรงนี้ครับที่เขาชอบมาเว็บป้าครับอันนั้นติ๊กตักเขาบอกชอบคุณชอบคุณบอมเขาบอกชอบคุณมากนะคุณบอมแน่นอนใช่ครับพี่มาเว็บป้านะใช่เว็บป้าคุณบอมเก่งที่พี่ตอนนั้นพี่แซวเขาอะไรว่าน้ำหอมอะไรอ่ะกลิ่นนั่นเขาหน่อยตีจมูกหน่อยอ๋อกลิ่นเปรี้ยวเขาตอบตัวไม่ได้เขาพิมพ์มันต้องดีเลยไงสวัสดีครับพี่เฟิร์นครับสวัสดีครับสวัสดีครับยอดเลยครับผมก็จะใช้อีกเทคนิคนึงนะฮะเก็บรายละเอียดด้านล่างทำยังไงฮะคุณบอมเขาอยากฟันครับเขาอยากฟันแบตเตอรี่ครับนี่ครับในการช่วยเฟดแล้วก็ใช้มือเนี่ยดึงหนังศีรษะให้ตึงนี่นะครับก็จะช่วยด้วยเพราะว่าหนังหัวของเรามันจะย่นด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตึงนิดหน่อยใช่แล้วก็ค่อยเก็บยาวไปเรื่อยๆโอ้ขอบคุณมากครับแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณมากเลยฮะพี่คนที่ขับเว็บป้าบอกว่าชอบทุกคนยกเว้นคนที่โดนตัดนะครับไม่เป็นไรเลยต้องใช้คำว่าพี่คนที่ขับเว็บป้าขยับฟันคนโดนตัดได้ไหมครับไม่ชอบโอ้โหเด็กขยับฟันมันจะเลี่ยนไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับ FC ในแบบเราได้ครับหยอกกันเล่นๆนะครับคุณบอมใช่ไหมได้ครับคุณบังหรือคุณบังเพราะคนนี้ไม่จัดบังไงอ่ะลบๆไปคุณบังไงคุณบังช่างภาพนะครับคุณบังมันจะมาเป็นในแบบให้เราด้วยใช่ในแบบให้เราแล้วรอคนนี้รอหน้าหวานเลยเกาหลีเลยคุณบังเนี่ยรู้สึกว่าไลน์นั้นไม่ตุ้มต้ามไปนะใช่ทำรายจ่ายถล่มทลายเลยอ่ะรายจ่ายเลยเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนดูนี่ขึ้นหัวพุ่งๆเลยครับรักรักรักพี่บอมตัดดีมากครับแต่คนโดนตัดนี่แหละหลายทีละโอ้ยากเลยขยับฟันขยับฟันในแบบได้ไหมเดี๋ยวเราให้รอให้ผมยาวเราเชิญนี่มีคำถามแล้วครับพี่เก่งแบตเตอรี่มีจำหน่ายที่ลาวไหมครับอ๋อโอ้โหพี่น้องสปป.ลาวไม่ตรงเลยสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะครับ อาจารย์ตุ้ยเนี่ยเขาสอนตัดผมชายนะครับอยู่ที่ดงโดกมหาวิทยาลัยอะไรมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์โทร020551142444ครับพี่น้องสปป.ลาวสั่งซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยนะฮะใช่จะได้ไม่ต้องรอหลายวันครับอยู่สปป.ลาวสั่งเดี๋ยวจะมีแอดมินหรืออะไรขึ้นให้นะครับว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนยังไงนะครับเบอร์โทรอีกทีใช่ครับเผื่อผมพูดไปแล้วอาจจะจดไม่ทันใช่ครับเดี๋ยวแอดมินก็จะขึ้นคอยบอกให้นะครับมีทุกตัวนะครับสินค้านะครับใครสนใจนะครับทักได้เลยนะจ๊ะครับผมนี่ตอนนี้พี่บอมก็มาใช้ 0.5 เหมือนเดิมนะครับที่สร้างไกด์ไลน์ไว้แล้วก็จะใช้หวีเก็บนะครับไล่กันในการไล่เฟสนะครับนี่ไปตรงนู้นอะไรอ่ะมันอยากหิวไม่ไปคนละไล่กันผ่านไปครับผ่านไปผ่านไปโอ้ไม่เข้าใจรู้เดียวเลยเราว่าอะไรอยู่ร้องเพลงนี่นะครับเดี๋ยวไว้
เชิญคุณบังมาเป็นนายแบบใหม่โอ้ยไม่เอาแล้วหั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 วเลยยังอยู่ไหมน่าจะไม่น่าจะไปแล้วคุณชื่อคุณอะไรเนี่ยคุณกิษณาเหรอกิษณาครับอ๋อกิษณานี่ผมพี่กิตเนี่ยก็จะค่อนข้างไล่ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามีเคยเห็นด้านหลังตัวเองอุปสรรคเป็นหลุมนะครับใช่ครับนี่ไม่ต้องบอกอบต.เอาลูกรังมาถมเนี่ยใช่ครับเป็นหลุมไม่บอกติดต่ออยู่ครับติดต่อเขตอยู่นี่นะครับสวัสดีครับจากตาใบสวัสดีครับตากใบหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับไม่เป็นไรครับก็สวัสดีสบายดีทุกคนนะครับอ๋อตากใบตากใบครับตากใบครับโอ้ใบมากเลยนะใช่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับนะพี่พี่ทุกท่านรายการแฟนเพจเราก็เป็นเนี่ยไปไกลอยู่แล้วใช่ครับจริงๆทั่วโลกนะใช่ทั่วโลกเพราะว่าพี่น้องที่ดูเราอยู่ต่างประเทศก็มีหลายท่านเลยแต่ว่าบางทีอาจจะติดธุระไม่ได้เข้ามาทักทายอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาดูแล้วก็มาทักทายพวกเรากันค่อนข้างเยอะเลยเยอะเยอะมากครับทั้งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทางฝั่งยุโรปก็มีนะทำเล่นไปมันก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะฮะไม่มากก็น้อยครับสำหรับไลฟ์ในการเรียกว่ามาสาธิตให้ดูใช่ครับไม่ได้มาสอนไม่ได้มานี่สำหรับพี่ๆนะครับมาแบ่งปันกันพวกเรามาแบ่งปันกันพี่อยากรู้ว่าผมเป็นหลุมจัดยังไงยังไงนี่ครับในระดับความยากพี่บอกคิดว่าหัวฉีดนี่ยากให้ประมาณสักเท่าไหร่ก็ประมาณสัก8แล้วกัน8เต็ม10เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยผมมีกิจจะมีหลุมนะครับตรงยากระดับ8เลยใช่ครับต้องต้องใช้ปลายหวีเนี่ยครับมุมหวีเนี่ยครับเนี่ยค่อยๆจี้เข้าไปจี้ก็จี้เข้าไปใช่ครับใช่ครับให้ลบสวัสดีครับแก้วครับลบไล่เงาจีจนไปครับจนกว่าจุดสีดำๆเนี่ยจะหลุดออกใช่ครับก็คือการคัดใช่บางคนก็สามารถใช้แบบเป็นกันไกลเราก็นึกไปถึงจีแมงวันจีไว้โอเคครับนี่นะครับเล่นอยู่คนเดียวต้องมาแล้วต้องเข้าแล้วนี่นะครับผมพี่กิตนะครับพี่บอมจะไม่ได้ไล่สูงนะครับกลางๆนะครับกลางๆเพราะจะเหลือเนื้อผมไว้ให้คิสบาวเขาหน่อยนึงใช่ครับ คิสบาวยอมมั่งเนี่ยคิสบาวครับแต่ตอนสั่งนะคิดแล้วคิดอีกครับเนี่ยครับไม่เป็นไม่เป็นอย่างที่คิดด้วยนี่ก็เห็นว่าเป็นเงาแล้วนะครับตรงข้างๆนี่นะครับก็จะมีแค่ตรงที่หลุมนะครับเดี๋ยวพี่บอมจะมาทำให้ดูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับใช่ครับนี่ว่าด้วยวันนี้เราอาจจะเริ่มสายไปนิดนึงใช่ครับเนี่ยพี่บอมก็เก็บเราก็จะไปกันอย่างไวเลยใช่ครับมีไล่สูงและมีไล่ออกไหมครับโอ้โหเดี๋ยวสิเราใครอยากเป็นคนไม่ดีล่ะโถ่คุณกฤษณะคุณมาว่าขอแชร์เพื่อเป็นความได้ครับเชิญครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบพระคุณเลยครับแชร์ไปคุยกับถังได้ใช่ครับเพราะจริงๆทรงนี้ก็คนก็ตัดเยอะอยู่นะใช่ครับแต่แค่ว่าผมหัวพี่กิตเนี่ยจะยากหน่อยเพราะว่าหัวพี่กิตเนี่ยจะเป็นหลุมมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็มันจะดูไม่ธรรมดาไปเพราะว่ามีการที่คัดด้วยอะไรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแบ่งปันความรู้กันไปนะครับก็แชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังใช่ครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับใช่ครับเราก็ค่อยๆใช้หวีนี่แหละครับค่อยๆเก็บไปนะครับใช้มุมแบตเตอรี่มาให้แล้วนะคะสำหรับท่านที่ถามมาเรื่องแบตเตอรี่ที่ลาวซื้อได้ทางไหนใช่ครับก็ตามที่แอดมินพิมพ์ไว้ให้แล้วมีเบอร์โทรชัดเจนฮะผมพูดไปแล้วอาจจะจดไม่ทันใช่ครับก็ดูที่แอดมินได้เลยนะจ๊ะแอดมินก็จะพิมพ์บอกมาอีกทีนึงใช่ครับสำหรับรายละเอียดนะใช่ฮะนี่นะครับก็ใช้หวีนะครับค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับค่อยๆกดไปนะครับชอบมีไล่สูงมีไล่ออกไปพอผมออกยากหน่อยนะนี่นะครับใช้หวีนะครับเนี่ยค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับค่อยๆไล่ขึ้นไปคือไม่ต้องสูงนะครับเพราะถ้าเกิดเราไล่สูงเนี่ยเราก็จะต้องตามเก็บไปเรื่อยๆครับสูงไปเรื่อยใช่ครับค่อยใช้ปลายหวีจี้เข้าไปตามศีรษะที่เป็นหลุมใช่ครับคิดว่า
ทุกท่านต้องเจอแหละใช่ครับลูกค้าเข้ามาเป็นลักษณะนี้สุดยอดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่พี่บอมคือแบตเตอรี่เนี่ยพี่บอมไม่ได้ใช้เบอร์ศูนย์ตลอดนะครับก็จะมีปรับฟันขึ้นตกแตกตกแตกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ความรูปลักษณะสีผมนะครับของผมด้วยนะครับนี่เพราะว่าพี่ๆเขาอาจจะมองว่าอาจจะใช้เบอร์ศูนย์ทั้งหมดเลยไม่ใช่นะครับของมันคือการแก้ปัญหาใช่ครับในแต่ละหัวนั้นนะใช่ครับเพราะว่าศีรษะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ครับทรงเดียวกันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีใช่ครับพี่บอมตัดสวยมากครับโอ้โหเอาแล้วคุณกฤษณะบอกไม่เบาลงคุณกฤษณะนี่ไม่ผ่อนลงเลยอาทิตย์หน้าลงสำรองจองคิวเขาแล้วสำรองจองคิวสำรองจองคิว0634729096เบอร์โอ้โหหยุดทุกวันไหนครับทุกวันจันทร์โอ้โหสุดยอดเลยชอบพี่บอมตัดสวยก็จองพี่บอมไปเลยพี่บอมจะมาทุกวันอังคารกับพุธโทรมาเลยจบจบไปนะเหมือนง้อนกันสำหรับเนมาเลยโอ้ยยากเลยครับต้องมีชั่วโมงครึ่งอ่ะตัดผมกันราคาเท่าเดิมไหมโอ้โหราคาเดิมมาสายด้วยมาที่นานนี่ไม่ใช่เลยแต่มาสายมาสายด้วยใช่แต่ว่าไม่ค่อยอยากพูดแล้วรีบนะรีบเลยสุดยอดเลยครับช้ากับก่อนเนี่ยครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนตอนนี้ละยังไงฮะคุณเนี่ยครับการจะเก็บรายละเอียดใช่ไหมทีนิดหน่อยการสำหรับทรีเบตกับทรีของโอ้โหอยู่ไอเดียวเยอะต้นไม้เลยทรีเบตทรีเบตทรีเบตกันของนี่ชื่อรุ่นทรีเบตใช่850บาทพร้อมใช้พร้อมส่งคมมากใช่แต่จริงก็จะฝากแนะนำไปว่าใครได้ไปอยากให้มันคมๆมากนะก็ไปเปิดหน้าฟันแบตเตอรี่ใช่ครับแต่ผมรักพี่กิจมากกว่าครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยเป็นอยู่เป็นช้าไปแล้วปากเปรี้ยวด้วยหวานเปรี้ยวน้ำกินตัวนี่นะครับหวังว่าจะมาเก็บใช่ครับก็เห็นว่าเป็นเงาแล้วนะครับนี่จริงก็เกือบเสร็จแล้วนะฮะก็เห็นว่าโค้งแล้วจะมาเก็บด้านล่างถ่ายให้เนียนครับได้ครับเกาเทคนิคเกานะครับนี่เกาเสร็จผมนะครับเทคนิคเกานี้ต้องควรระวังนะใช่ครับต้องมือนิ่งๆนะครับหรือว่าต้องถนัดกับแบตเตอรี่ของเราให้มันชินมือนะครับต้องระวังมากๆเพราะพลาดทีนึงนี่คือไปเลยใช่ครับเชื่อว่าคือตัดผมก็ฝึกฝนกันได้อยู่หวังว่าใช้หวีดันนะครับนี่ฝนดันเส้นผมที่มันยังยาวอยู่ที่มันเกินอยู่ออกมาแล้วใช้ตัวทีเบตเนี่ยกันขอบเข้าไปให้เกิดความคมใช่ครับสวยงามเอาออกก่อนเลยก็ได้ถ้ามันติดขัดก็นะเอาหูออกเนี่ยคิดบาวกลัวเป็นโควิดเหมือนกันนะเนี่ยเอาออกแค่นี้เอาแค่หูแมสออกครับเนี่ยโอ้โหฟอนต์นี่ได้ที่ไหนมาเท่มากช่างที่ไหนนี่นะครับก็จะเห็นเลยว่าโค้งละตรงแบบโค้งใช่นี่ครับจริงๆเหมือนว่าแทบจะไม่ต้องใช้มีดโกนเลยก็ได้นะตัวสำหรับตัวทีเบตมันคมมากอยู่แล้วบางร้านอาจจะแบบว่ายังต้องแบบควบคุมเกี่ยวกับพวกโควิดอะไรอย่างเงี้ยอยู่วันนี้ทรงสกินไฮเฟดนะครับผมไฮสกินเฟดนะครับใช่ครับก็คือสกินเฮดข้างบนพี่บอมจะใช้เบอร์8ครึ่งนะครับข้างล่างก็จะไล่เฟดขึ้นไปนะครับนี่อย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะครับว่าหัวพี่กิจเนี่ยมีหลุมเยอะนะครับวันนี้ก็จะมาใช้เทคนิคกันนิดๆหน่อยๆนะครับพี่พี่บอมมีนะครับเดี๋ยวใช้กันไกลกับหวีของบ้านหน่อยครับผมจะใช้หวีจะเก็บด้านบนเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้ก็ได้ได้ครับวิธีการเก็บนิดหน่อยให้มันดูโค้งตามมุมนะฮะใช่ไหมฮะใช่ครับตามมุมเก็บอีกนิดนึงส่วนนี้มันแหลมๆยาวเป็นส่วนเกินออกมาทำให้เนียนที่สุดครับ
ะครับสุดยอดมากครับวันนี้ผมขอบคุณมากครับอันนี้ร้านอยู่แถวไหนครับพี่กฤษณะถามโอ้โหขอบคุณสาบานว่าไม่รู้ยังไม่ไปอีกเหรอร้านอยู่ตรงสะพานลอยนะสะพานลอยตรงใกล้เซเว่นคุณขับมอเตอร์ไซค์มาเลยดีกว่าพอเราเจอสี่แยกไฟแดงเนี่ยร้านอยู่ใต้สะพานลอยตรงนั้นเลยคุณขับมอเตอร์ไซค์มาเลยตอนนี้เออขับผ่านไปกล้ามเขาไม่เคยทักทายถือมาด้วยฮะถือมาด้วยขับผ่านไปกล้ามเนี่ยบางทีก็ไปยักหน้าให้เราพอเปิดไปเจอยักหน้าเหรอเจอไม่ได้แวะไม่แวะไม่แวะเวลาเขาจะมาตัดเขาถึงจะแบบโอ้อ้อนคุณเกียรตินาคุณขับรถมาเลยฮะถือมาด้วยนะฮะจะมาตุ่มเปล่าฮะไม่น่ารักใช่เนี่ยเก็บขอบตามมุมนิดหน่อยใช่ครับก็ระวังมือกันด้วยเพราะว่ามันนิดจริงๆมันนิดจริงๆครับนิดเดียวจริงๆนิดเดียวส่วนที่มันยาวแล้วก็เกินออกมาคือเหมือนถ้าอย่างบางท่านคิดว่ามันยาวอยู่อะไรเงี้ยมันพอดีแล้วก็ไม่ต้องก็ได้แต่นี่บางทีเส้นผมมันไม่ใช่มันชี้ไปคนละทิศละทางมันก็อาจจะมีที่ตอนเราไถมันหนีฟันรองมันก็เลยอาจจะยาวยืดเป็นส่วนเกินมาเราก็จะมาใช้ไก่เก็บอีกนิดหน่อยก็คือยิ่งเบอร์รองยาวเท่าไหร่การตัดมันก็จะต้องไถย้ำๆเราถึงบอกให้ไถย้ำใช่ครับไถไปหลายๆทางย้ำๆหลายๆทางมันจะไม่ค่อยกินผมไถย้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กรรไกรสีทองตัวนี้นะฮะคู่ละ950บาทครับใช่ครับความยาว 6.5 นิ้วซึ่งเราปาก6นิ้วพร้อมส่งซึ่งเราไม่ใช่มีแค่สีทองนะมีสีดำด้วยสีดำครับรีบเลยฮะรีบเลยรีบเลยฮะพี่เก่งเอาให้ดูไหมสีดำได้ครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูครับแล้วก็ฟันของตัวซอนี่ก็คือจะเป็นคนละแบบกันก็นี่ฮะนี่ฮะสีดำครับสีดำแล้วเนี่ยเราใช้จริงตลอดปกเปิดแล้วใช้ทุกวันใช่สำหรับกรรไกรซอยตัวสีดำเนี่ยมันจะเป็นฟันเรียกฟันปลาฉลามเหมือนฟันฉลามใช่มันจะโค้งตามที่เขาโฆษณาเขาบอกว่าฟันปลาฉลามเนาะใช่ครับมันจะโค้งช่วยเพิ่มเนี่ยนี่แหละขั้นตอนนี้ใช้กันกับฟันปลาได้เลยไหมครับได้ครับพี่เก่งฟันปลาทรงนี้รับกับสีผมมากครับขอบคุณครับฟันปลาก็คือเราจะตัดแค่ไปปลายผมใช่ครับนี่ก็คือตรงนี้ครับนี่ครับก็ใช้ฟันปลาได้เชื่อได้เหมือนกันครับนี่มาก็ยังมีเลยคิดเบาเหมือนม่วงง่วงไหมซึมซึมนะซึมซึมดูซึมซึมซึมลอยลอยเมื่อคืนนอนเด็กเหรอคิดเปล่าโอเพิ่นเปล่าเพิ่นอะไรนักป๋าตัดผมใช่ไหมชอบนี่นะครับก็ใช้เทคนิคการใช้กรรปาได้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้กรรไกรตัดก็ใช้กรรปาช่วยได้ก็เร็วขึ้นใช่ครับแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดใช่ครับตอนอยู่ LA นี่ไม่ค่อยมีร้านแบบนี้อ๋อถ่ายยากเลยครับไม่ละเอียดเท่านี้ไม่มีใครบอกว่าร้อนจะรีบครับครับแล้วกันนึกว่าพูดจริงเถอะเอ้ยลอสแองเจลิสโอ้ลอสเอ็ดครับมือช่างสุดยอดมากเอาไปเลย1,000ต่อพันไลท์สวยมากครับขอบคุณครับนี่นะครับกิสบาวขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆครับวันนี้เราจะเช็คผมไหมเดี๋ยวว่าจะนิ้มหน่อยนะใช่ไหมถ้าเป็นแว็กซ์หรือว่าเป็นอะไรดีเป็นแว็กซ์ได้ไหมคนนี้เพราะว่าผมสั้นเป็นแว็กซ์ก็ได้เป็นอะไรก็เป็นได้แต่อย่าเป็นคนในใจเธอพอโอ้ผมสั้นนี่มาจากอังกฤษผมสั้นเนี่ยสุดยอดเลยเป็นไงครับทำไมถึงมาจากอังกฤษก็ใช้ความสั้นไงอ๋อไม่เอาไอ้นั่นแล้วนะไม้ไถ่สั้นแล้วน่าแล้วบ่อยแล้วไม่เอาเล่นบ่อยนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วแหละใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาเซตกันนิดหน่อยไดตัวนี้เท่าไหร่ครับสำหรับไดก็ไม่การถามไม่ให้เบาเลยเหรอเอาเหรอเอาดิทักหา
แอดมินได้เลยนะครับสำหรับใดนะการคิวรอบๆดีหรือเปล่าจะโชว์หรอจะโชว์เขาหรอได้นะได้แล้วแต่นี่เราเอาตัวอันนี้ไหมเซเวอร์เซเวอร์หน่อยไหมเซเวอร์มีแบบตรงนี้มีพูดโชว์ท่านี้ไปเห็นไรสักนี่นะโอ้โหนี่เห็นว่าฝั่งยังเงาวับเลยนะครับโอ้โหมียอกหัวด้วยอะไรอะไรอะไรมีกิ้งกิ้งด้วยนี่นะครับอ่ะนี่ก็เชเวอร์นี่เลยเลยนี่นะนี่นะครับเห็นรายละเอียดนิดหน่อยเนี่ยแทบไม่ต้องใช้มีดโกนเลยคล้ายๆลองทรงสูงนะครับก็ใช่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 ครับเราตัดตรงแต่แค่ว่าข้างบนเราผมสั้นเป็นสกินเฮดวันหลังตัดทรงลูกพี่หม่ำให้ดูหน่อยครับลูกพี่หม่ำเหรอตอนนี้เป็นทรงตอนนี้เขาตัดทรงเขาเป็นทรงเสยแต่ต้องไปเช็คก่อนเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเราลองดูขอบคุณที่แนะนำครับผมทรงวันนี้ทรงสกินเฟดเอ้ยไฮสกินเฟดนะครับก็คือข้างบนเนี่ยพี่บอมจะใช้เป็นสกินเฮดเบอร์8ครึ่งนะครับแล้วก็ไล่ข้างล่างนะครับข้างล่างก็ไล่เฟดขึ้นไปใช่ครับก็สามารถแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้ใช่ครับเพิ่งเข้ามารับชมนะฮะใช่ครับทั้งทาง LINE แอดแล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะครับสามารถกดแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้ครับใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาดูพวกเราเข้ามาดูพวกเราไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยก็ทำเราก็เต็มที่อยู่ใช่ครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมเก็บไว้ดูได้นะครับไม่มากก็น้อยครับเทคนิคพวกนี้ก็เอาไปใช้ได้กับทรงอื่นๆด้วยครับก็เอาไปปรับแต่งแบบสไตล์ที่ตัวเองถนัดใช่ครับผมแต่ตรงไหนที่คิดว่าไม่สวยก็คัดได้เก็บได้อีกนะครับมีคำถามอะไรไหมนิโอสวยมากค่ะมีคำชมมากมีคำชมพี่ชนญานบอกขอบคุณครับขอบคุณครับนี่หัวนี้ก็คือจริงๆก็ตัดไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะทรงนี้แต่แค่ว่าหัวเนี้ยพี่กิจคือจะพิเศษที่ว่าพี่บอมจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการคัดหลุมในการใช้หวีนะครับเพราะหัวพี่กิจจะมีหลุมนี่นะครับแล้วก็ใช่ครับนี่ก็จะเห็นมีความยากใช่ครับมีความยากในตัวทรงผมนี้นะครับนี่ก็จะมาแบ่งปันนิดๆหน่อยๆนะครับนี่จะเห็นว่าเป็นเงาสวยงามใช่ครับใช่ครับดูเลยโดยขาดอะไรไปเหมือนขาดอะไรไปวันนี้มันเป็นวันแบบไฟแม็กนะจริงๆแล้วก็เราไปหย่อนเราเหมือนขาดอะไรไปต้องเติมเนาะนี่นะครับประมาณนี้แหละโอ้โหเสร็จแล้วป่า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 วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวแว็กครับมาใส่หน่อยนี่โชว์เลยครับเราจะใช้แว็กสีขาวเนี่ยฮะกินอะไรฮะกินอะไรฮะคุณกินอะไรครับกินอะไรครับพี่กิจกระดิ่งครับผมแล้วก็เนี่ยฮะสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่เอาฟาดปากคิดบาวเท่าไหร่เออคิดบาวเท่าไหร่ร้องไว้เลยเสียงก็ต้องเข้ากลางเลยแต่สนใจคุณบังนะเออคิดบาวสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมเนี่ยนะครับแว็กหรือโฟมเมดนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมครับผมตัวนี้จะเป็นแว็กสีขาวตัวนี้จะมีเรื่องกลิ่น okay, คือจะมีกลิ่นหอมครับหอมมากแล้วก็เนื้อครีมก็จะ มันออกแสดงว่าเขาดูจริงเนี่ยพี่บังชอบมากเลยครับดอกนี้แล้วเขาดูตลอดได้เลยทำเป็นเล่นนะนี่นะครับพี่บอมก็จะวอร์มแบ็คแล้วก็ใส่นิดหน่อยนะครับเราก็นึกว่าเขาซุ่มด้วยนะซุ่มดูอยู่นานเลยดอกนี้ดังจริงดังปั๊มเลยแน่นๆด้วยครับสำหรับกามครับใช่เนี่ยนะพอเราใส่แว็กไปเนี่ยก็จะเห็นละมันก็จะมีวอลุ่มมีเทคเจอร์นะฮะมันก็จะไล่ๆไปมันก็คือข้อดีของสกินเฮดที่เราตัดยาวๆมันเราจะสามารถใส่แว็กแล้วสามารถเซฟได้สามารถเซฟได้ให้มันดูมีเทคเจอร์เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็
ลืมเลยของแท้ต้องมีฟันทองซี่หนึ่งนี่ฮะนี่ฮะถ้าไม่ใช่ฟันทองเนี่ยปลอมนะไข่ทองตัวนี้ดีฮะใช้ดีของใช้ของมากลิ่นก็ดีด้วยฟันทองซี่หนึ่งอยู่ทรงดีใช่ประจำครับใช่สุดยอดเลยใช่ครับให้ลูกค้าเนี่ยใช้ให้ตลอดเพราะว่ามันดีจริงเทคเจอร์นี่ฮะเทคเจอร์เราสามารถทำเป็นท็อปได้เดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูรอบๆนะจ๊ะครับผมหมุนเลยโอ้โหโอ้โหหมุนเองด้วยทุกอย่างสุดยอดเลยไปเซตอ่ะไปฮะไปโอ้โหนี่ครับนี่ฮะนี่อะไรนะฮะคอมเมนต์นี้บอกขอให้7รอบโอ้โหจะอ้วกเลยนะฮะออกมาเป็นโจ๊กเลยฟันทองซี่หนึ่งอย่างได้เลยครับพี่เก่งนี่สุดยอดเลยครับใช่นี่ถ้าเป็นฟันเงินหรือเป็นฟันดำเนี่ยปลอมนะนิวนะฟันดำได้ครับใช้กันเลยพี่เก่งเราด้วยเป็นนี่ต้องฟันทองของแท้แล้วประกันครับผมสุดยอดซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศใช่ครับรวมมาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมหรือว่าสั่งไปที่แอดมินได้ทางไลน์แอดจาวเบนแล้วก็ Facebookคือผลิตภัณฑ์มีหลายแบบก็เป็นสมเด็จมีทั้งกลุ่มมิ่งสีซอสสเปรย์หลายอย่างใช่มีทั้งเจลกันหนวดมีทั้งแว็กซ์มีทั้งปอมเปดหลายอย่างหลายอย่างของโลกจะมีเยอะมากๆใช่ครับสำหรับใครที่สนใจก็อย่างที่พี่เก่งบอกเลยหรือทางเพจเราก็ได้ครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยครับโอเคพี่เก่งเข้ามาเลยวันนี้ครับน้ำลาไปเลยวันนี้เราก็จะให้ดูอีกสักรอบไหมหรือว่าไม่ต้องแล้วเอาละโอเคก็ตามนี้ขอบคุณนะครับที่สลับขาเข้ามาดูมากสวัสดีครับชมกันว่าเป็นทรงอะไรพี่บอมจะเป็นใครจะมีดาราคนไหนมาครับแต่ว่าเดี๋ยวเราฝากข่าวนี้เพราะว่าเจอแน่วันที่16วันที่16 17เนี่ยผมทีมเราจะขอสลับกับตั้มเราจะมาอยู่วันที่16แทนใช่เราจะบอกอีกทีทีมหน้าแล้วกันแต่เป็นแค่ไลฟ์แค่เดียวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาบอกอาทิตย์หน้าเนี่ยปกติวันพุธอยู่สำหรับทีมเราแต่ว่าอาทิตย์ต่อไปเดี๋ยวเราอาทิตย์หน้าเราจะมาแจ้งใช่ครับใช่ครับฝากไว้ด้วยครับครับผมขอบคุณครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับ